าหัวเลยเว้ยเต็มกระบาลเลยนี่ว่าไอ้โดนปะไอ้เหี้ยสูงไปอุ้ยโดนอุ้ยโดนสวัสดีครับผมเซนปั๊บพีเซเวอร์โวครับวันนี้นะครับเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาเฝ้ายิงปลากันนะครับวันนี้นะครับหมายก็เป็นสะพานนะครับเป็นสะพานใกล้บ้านนะครับก็เมื่อวานนะผมมาเฝ้ายิงไปครั้งหนึ่งเจอปลานิลไซส์ใหญ่อยู่แต่ว่ายิงไม่ทันแล้วก็เจอยี่สกยักษ์นับยิงทันตอนนั้นลงไว้ในทิกตอกแล้วนะครับไซส์5โลครึ่งใหญ่มากนะครับเนี่ยยิงข้างหลังเราเลยนะครับหมายของเราเนี่ยตรงเนี้ยนะครับยิงต้องลงน้ำไปเอานะเพราะว่ามันติดไม้นะไม่ลงเดี๋ยวจะหลุดเอาครับตุ้มเลอร์เลยนะครับนี่ก็วันนี้ผมเตรียมอาหารมาหวานด้วยนะนี่อาหารเราไปหวานไว้ฝั่งนู้นนะเพราะว่าฝั่งนู้นเมื่อวานเจอปลานิลเดี๋ยวจะไปลองเฝ้าปลานิลดูปลานิลถ้าเจอนี่เมื่อวานเห็นนะโลกว่า2โลมีถึงเมื่อวานใหญ่มากนะครับก็วันนี้ก็เอานี่มาครับปืนศูนย์ครู่ใจนะครับมานะครับผมนี่ก็ออกมาประมาณช่วงเที่ยงนะครับก็ร้อนๆเลยนะครับก็หมายที่ผมมาก็อยู่ตรงแม่น้ำนครนายกแล้วกันไม่บอกแล้วว่าตรงไหนแต่ว่าแม่น้ำนครนายกนะครับเมื่อเช้าก็มายิงไปเที่ยวนึงแต่ว่าไม่ได้นะครับแล้วก็มีนานักยิงปลาขอมายิงเหมือนกันนะครับเมื่อเช้าเขาได้โดไป2ตัวเราไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ยิงเลยด้วยซ้ำนะเขายิงปลาผุดกันแล้วไปเจอโดก็ยิงกันได้นะครับเราก็มาใช้จังหวะที่เขาไม่มาเฝ้ายิงกันเนี่ยแล้วเรามาเฝ้าบ้างนะครับนี่เขาเฝ้ากันข้างบนน่ะเราอยู่ริมๆนะเราหาแต่ปลาล่องนะครับปลาผุดเราไม่เอายิงไม่เป็นนะครับผมก็ไงเดี๋ยวไม่พูดให้เสียเวลาละนะครับเดี๋ยวจะขึ้นยางเดี๋ยวเตรียมตัวจะเฝ้ายิงนะครับเดี๋ยวจะไปเฝ้าไอ้ตรงที่เราโรยอาหารไว้นะครับเดี๋ยวตามล่าหาปลานิลยักษ์กันนี่นะครับมีคอกชะโดขึ้นนะไม่รู้แม่มันโดนไปยังเดี๋ยวขึ้นปืนกันยางเส้นเดียวก็พอครับยางแปซิฟิกเส้นเดียวก็เสียวได้ร้อยครับคือยังไงมันเดี๋ยวเฝ้าลูกคอกไปดิเผื่อแม่มันอยู่นะเฮ้ยโอ้นี่ครับลูกคอกมันอยู่ใต้สะพานผมก็ว่าน้ำอะไรกระเพื่อมลูกคอกหมอคอกมันเหมือนคอกมันแตกแม่น่าจะโดนไปแล้วอย่างนี้ถ้าแบบนี้นะแม่อาจจะโดนไปแล้วขยับมังนี่มันรอดูมันเห็นไหมจะขึ้นแต่มันแยกเป็น2คอกอ่ะน่าจะแม่น่าจะโดนไปแล้วสภาพนี้ปลาเล็กมันจะเริ่มสะเทือนเพราะว่าคอกมันอ่ะไปนะครับนี่เห็นไหมข้างหน้าเลยนะแม่ยังอยู่ปะเนี่ยแม่ยังอยู่ไหมเซฟรอแล้วครับเข้าป่าแบบเราจะไปเฝ้าที่เราจะยิงนะนี่เป็นสะพานนะอันนี้แม่น้ำนครนายกทางก็จะเข้าออกได้แค่ทางนู้นนะส่วนใหญ่รถไม่ค่อยผ่านนี้หรอกเพราะน้ำมันยังท่วมอยู่เราโรยอาหารไปตรงพุ่มนู้นด้วยเนาะแล้วก็มีตรงนี้ข้างๆร้อนนะตอนนี้ร้อนมากนี่นะครับหลังจากที่โยนอาหารไปนะครับท่านเฝ้ามาน่าจะสักครึ่งชั่วโมงอะนะครับดูไปดูมา2ฝั่งไป2ฝั่งมานะครับเดินไปเดินมานะครับตอนนี้ที่เราโยนอาหารไปเนี่ยนะครับตอนนี้มันจะมีแต่พวกปลาเล็กมานะครับพวกปลาซิวนะครับมันจะเข้ามากินอาหารเรานะครับตอนนี้เราไม่เจอปลาใหญ่เลย
นะครับไม่แน่ปลาใหญ่น่าจะมาเข้าช่วงเย็นนะครับเพราะว่าเมื่อวานผมก็ยิงได้ช่วงเย็นปลาใหญ่ของเราครับไม่นั่นก็เดี๋ยวเฝ้าอีกสักพักนึงถ้าไม่เจอน่าจะต้องย้ายหมาครับยังพอมีหมาอยู่นะครับถ้าไม่ได้ก็ต้องย้ายนะครับมาผมเจอปนินนะครับเมื่อกี้ก็ไม่ได้ขึ้นยางไว้นี่คนขึ้นยางยิงไปแล้วไม่โดนเออทุกหัวไม่ได้สัตว์เจ็ดหัวไปสัตว์มันมากินอาหารที่โรยไว้นะเอามึงโรยไว้เหรอใช่โรยไว้ตรงนี้ชิมหายเอายางลงปุ๊บปลากูหนีเลยปลากูขึ้นเลยเอายางลงนี่ปลากูตื่นมาได้เงี้ยดึงเลยดึงเลยจะตกเสือจะลงอ่ะมึงยืนที่ไหนอ่ะกูยังกลัวเลยฮะฮะกูยังกลัวเลยกูยังไม่กล้ายืนอุ้ยว่าจะย้ายไหมไม่น่าจะได้ย้ายแล้วต้องเฝ้าปนินกันแล้วขึ้นทีจับเวลาโดยเฉลี่ยประมาณจากการที่ยิงมาบ่อยๆเมื่อกี้มันขึ้นมายิงกินอาหารตรงเนี้ยที่เราโรยไปเอายางลงปุ๊บขึ้นปั๊บเลยควายปลาส้นตีนยิงยางเส้นเดียวพอแล้วเหี้ยสองเส้นมันเท่ากูเส้นเดียวพอแล้วเส้นเดียวก็เสียวได้กูอ่ะ25โลยังทะลุมาแล้วอ่ะเส้นเดียวอ่ะยางตึงยางอ่อนเมื่อกี้แม่งเอ้ยยังไม่ทันตั้งตัวไงเดี๋ยวแม่งขึ้นกูก็ง่าไปเห็นมาดีแม่ถ้ากูขึ้นยางน่าจะเล็งไว้ก่อนเชื่อถ้ากูขึ้นยางถือปืนนั้นนี่ก็เรียบร้อยเสร็จกูไปละกูกลัวมันขึ้นยางแล้วจะลงพอดีอ่ะเออกูก็คิดงั้นแหละถ้ามันล่องมามันไม่หนีหรอกคือถ้ามันขึ้นอย่างนั้นมันมีโอกาสอยู่จะร้อนชิบหายเลยปูนอ่ะถ้าวานมันขึ้นตรงต้นไม้ข้างๆมึงอ่ะขึ้นได้แป๊บเดียวลงเลยกลัวชุดหน้าฐานวะโอ้มองไม่เห็นนะตรงนี้หัวก็ไม่ได้ใส่ใช่ไหมเฮ้ยดูคอกไอโดแม่มันน่าจะโดนไปแล้ววะเขายิงกันตับๆๆไหมครับนานว่าผมจะกลับมาไม่นานมันหิวอาหารแล้วเนาะมาแล้วครับพาเนมมาแล้วยืนไม่ค่อยมั่นคงให้ลงดีกว่าขาจะใส่ครับผมไม่ต้องอย่างนี้นี่มา40ตัวขึ้นมายิงให้หมดเลยมาเล่นนั่งทำที่หันมึงไม่ใช่จะหันหน้าแบบนี้จะหันกลับตัวยิงเนี่ยแปลคนแค่มือที่หน้ามันแปลกแล้วนั่งมาตูดให้ขาบอกยิงมันไม่โดนมันเข็ดเลยป่ะเข็ดหัวนิดนึงลืมเผื่อเยอะหรือว่ายาสองเส้นมันก็เผื่อเยอะถ้ามันจะเผื่อลูกมันจะขาไม่ถึงอ่ะลงไงล่ะทีนี้กระโดดลงไม่ถึงไอ้เหี้ยครับที่เช็ดลงไปเลยก็ต่างๆนี่แหละก็ต้องจังหวะนี้แหละร้อยครับแต่ตอนนี้ฝั่งนู้นได้ตัวแล้วนี่ครับไม่ได้ยิงเลยใช่ไหมปล่อยให้โตหน่อยยิงปนินติดด้วยตอนนี้ชิบหายลงเลยมั้งตัวอุ้ยตัวใหญ่อยู่หน้าเย็นเลยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเดียวกับฝั่งขนุนหรอกตัวเลยดึงอยู่ใจเย็นมาแล้วครับ
ปลานิลของเราตัวกระชิ่งติ๋วเมื่อกี้ไงตอนแรกจะไม่ยิงอะไรสัตว์เลยเมื่อวานยิงตรงนี้ยี่สุกล่องมาเฉยๆเลยกูเดินมาเจอพอดีกูก็กดเลยตัวนี้เอาเนี่ยติดตายเลยประเด็นเนี่ยคือตายเลยไงอย่ายิงฟ้าตายห่าหมดไอ้สัตว์เอ้ยอันนี้เหลือไว้ให้หลายใจเลยยิงเงี้ยตายหมดขาดไปแล้วเอาขาดฟ้านี่แล้วกูตื่นหมดแล้วเอาฮะนี่ครับหมายไปหมดแล้วไอ้สัตว์นี่คนละตัวที่เราเจอฝั่งคานุนแล้วได้ตัวอยู่ตอนนี้เกือบไม่โดนสัตว์ยาวให้เผินเข้าหัวเลยเว้ยเต็มกระบาลเลยนี่ว่ะมาแล้วครับนี่ครับนี่เรียบร้อยใบนี้สามขีดที่5นิ้วประมาณ3มือกูได้มั้งเนี่ยแต่ว่ามันก็อ้วนอยู่นะอ้วนอ้วนอ้วนเออฟางอ้วนรู้โรยอาหารไม่ไงมันเลยแบบเป็นผลพลอยได้เกิดเอ้ยโหเต็มกระบาลเลยสัตว์ประมาณยิงเต็มเบ้าตาวันนั้นยิงเต็มเบ้าตาวได้เต็มกระบาลเลยได้คลิปไปลงไอ้สัตว์ไม่ได้ยิงแต่กูได้คลิปไปลงอ่ะเนื้อกินเนื้อเอาเถอะนี่เฮ้ย5นิ้วกูถึงนะ4นิ้วอ่ะ4นิ้วกว่าเฮ้ยฟังของกูบ้างดีกว่าวะมันได้การแล้วอย่างงี้อุ๊ยดำลงมาแล้วดำลงมาแล้วเนี่ยก็ตัวเดิมอ่ะมาแล้วดำลงไปข้างหน้ากูกดนี่ไงดิครับไม่โดนป่ะเฮ้ยสูงไปโอ้รอขึ้นมาก่อนดิมันอยู่ใต้น้ำใช่ป่ะเออมึงต้องตัดเยอะกว่าเดิมเพราะว่ามันไม่รู้ลอยหูมาเฮ้ยลอยนั่นน่ะอันนี้มาดิลงมาเลยครับเราเข้าเราเข้าหมุนค่อยสาวค่อยสาวบอกตัวเดิมนะตัวเดิมอุ้ยมาแล้ววะเผื่อไม่พอด้วยเฮียเมื่อกี้นี้สูงไปอีกอยู่ใต้น้ำด้วยมันจะรอมาก่อนไงมันกำลังขึ้นนะพอดีเอาดิดิอุ้ยโดนโดนโอ้ยเหี้ยไม่โดนเฉียดนะเฉียดเฉียดเฉียดมันว่ายหันตูดเออใช่มันว่ายหันตูดให้เรามันยิงยากถ้ามันว่ายหันข้างมันยิงโดนเฮ้ยมันจะมาอีกป่าววะนะว่ายทำไมฮันนูนเขาออกมาเฮียดูเอาจ้องมาให้ดีเฮียแล้วมึงเจอกูรีบไปด้วยแล้วมึงเจอกูสัตว์แล้วกูพันสายยาให้ด้วยเฮียเจอปลาทีนึงก็สั่นเลยโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็เดี๋ยวจะกลับแล้วนะครับเพราะว่าไอ้ตัวที่เรายิงตัวที่2มันหายไปแล้วแล้วก็มีเรือวิ่งผ่านก็น่าจะหายไปพักใหญ่แล้วนี่วันนี้ก็เพื่อนได้ไปงานไปตัวนึงนะครับไอ้ปลานิลน่าจะสัก5นิ้วได้ตัวนึงนะครับก็คลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พีซาวโวนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ